อมรัตน์ก้าวไกลจี้ทักษิณพูดความจริงสักครั้งหลังเลื่อนกลับไทยไม่ใช่หมอเรียกตรวจอมรัตน์ก้าวไกลจี้ทักษิณพูดความจริงตรงไปตรงมาหลังประกาศเลื่อนกลับไทยไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกายแต่เพราะตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนกลับไทยหลังจากมีกำหนดการเดิมในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยล่าสุดเจ้าตัวทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10สิงหาคมไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุอย่างไรก็ตามกระแสทักษิณเลื่อนกลับไทยถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปลงตัวด้านอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความโดยแชร์ทวีตของนายทักษิณพร้อมตั้งคำถามกลับว่าอยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้งว่าข้อเท็จจริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกายอาจารย์วีระอธิบายแสนสิริซื้อที่ดินสารสิงไม่ผิดจวกคนโยงเศรษฐาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดวีระธีรพัฒน์อธิบายแสนสิริซื้อที่ดินสารสิงไม่ผิดจวกคนโยงเศรษฐาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดไม่มีประเด็นใดทำให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้นายวีระธีรพัฒน์กล่าวอธิบายกรณีการซื้อขายที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินประมาณ1ไร่เกือบ400ตารางวาย่านสารสิงห์กับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานกรรมการบริหารในรายการฟังหูไว้หูออกอากาศทางช่อง9เวลา 20:50 นวันที่4สิงหาคม2566ที่ผ่านมาว่านางประภัยชินพิลาศได้ตั้งบริษัทประภัยทรัพย์เพื่อถือครองที่ดินประมาณ1ไร่ย่านสารสิงห์ที่ดินจึงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริษัทนี้มีผู้ถือหุ้น12คนหากต้องการขายในนามบริษัทต่อบริษัท B2B รายได้จากการขายจะเป็นของบริษัทเมื่อนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายในบริษัทแล้วจะเหลือกำไรและต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรในอัตราประมาณ 20%คิดเป็นมูลค่าประมาณ300ล้านบาทรายได้จากการขายยังต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น12คนตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งต้องนำเงินปันผลมาคำนวณเป็นรายได้ของแต่ละคนจากนั้นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทั้ง12คนจะต้องเสียคนละ 35% ของรายได้นายวีระคาดว่าจะอยู่ที่200ล้านบาทรวมแล้วถ้าขายที่ดินในนามบริษัทต้องเสียภาษีรวม500ล้านบาทจากราคาขายอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทนายวีระคาดว่าบริษัทประภัยทรัพย์จึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาวางแผนภาษีซึ่งเลือกใช้วิธีจดทะเบียนเลิกกิจการแบ่งทรัพย์สินที่ดิน1ไร่ให้ผู้ถือหุ้น12คนซึ่งในส่วนของบริษัทต้องจ่ายค่าโอนให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนจะทำให้ที่ดินแปลงนี้มีคนถือหุ้น12คนอยู่ในโฉนดใบเดียวทำให้การเสียภาษีในส่วนนี้71ล้านบาทหากโอนในวันเดียวกันจึงเสมือนเป็นการตั้งคณะบุคคลไปซื้อที่ดินนี้กฎหมายถือว่าเป็นการขายแบบบริษัทต่อบริษัทต้องเสียภาษีรวม500ล้านบาทจึงโอนคนละวันเพื่อให้การมอบกรรมสิทธิ์ไม่ใช่คณะบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลในปี2561ทุกคนที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ท
ั้ง12คนจึงมีส่วนแบ่งในที่ดินในฐานะบุคคลธรรมดาตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและขายให้แสนสิริในปี2562ที่ซื้อในราคาไร่ละ4ล้านบาทรวมเกือบ 1,600 ล้านบาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายไว้หมดแล้วทั้งนี้การขายที่ดินในฐานะบุคคลธรรมดาต้องแยกเป็น2เรื่อง1การเสียภาษีและมีค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินที่ดินโดยกรมที่ดินได้แก่ค่ากรรมสิทธิ์ในการโอน 2% ค่าอากรสแตมป์ 0.5% ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาทุนประเมินที่ดินของกรมที่ดินที่ประเมินว่าที่ดินสารสิงมีราคาที่ 400,000 บาทต่อตารางวา 2การรับโอนซึ่งการขายที่ดินของคน12คน12วันตามกฎหมายจะขายวันไหนไม่สำคัญจะขายวันเดียวกันหรือไม่ก็ได้แต่ตอนรับโอนตอนแรกต้องรับโอนคนละวันเพราะแต่ละคนขายให้กับแสนสิริต้องขายทีละคนออกแบบมาให้โอนคนละวันเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ปเศษ100ส่วน 2,543 เรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรสแตมป์กรณีการขายการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ข้อ4การขายอสังหาริมทรัพย์กรณีที่มีการถือกรรมสิทธิ์รวมผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ3มีหน้าที่ต้องเสียภาษี2กรณีการถือกรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นเนื่องจากการทำนิติกรรมซื้อขายขายฝากหรือแลกเปลี่ยนโดยเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกันให้เสียภาษีเงินได้ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลแต่หากไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกันให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินได้ในฐานะบุคคลธรรมดาโดยแยกเงินได้ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวมจึงกลายเป็นที่มาของที่แต่ละคนขายและรับโอนคนละวันจึงเข้าข่ายที่จะสามารถเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามราคาทุนประเมินที่ดินของกรมที่ดินส่วนเงินที่รับตามราคาที่ขายไม่เกี่ยวกันและไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปีอีกเพราะได้รับการยกเว้นแล้วการเสียภาษีดังกล่าวยังไม่รวมค่าโอนคาดว่าไม่เกิน60ล้านบาทซึ่งต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาภาษีคาดว่าต้องจ้างประมาณ 3% จากราคาที่ดินคาดว่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าและทำตามกฎหมายการขายที่ดินในฐานะบุคคลธรรมดาเป็นการวางแผนภาษีการวางแผนภาษีเป็นคนละเรื่องกับการเลี่ยงภาษีซึ่งการเลี่ยงภาษีเป็นการเสียภาษีไม่ถูกต้องคือกฎหมายให้ทำแต่เราไม่ทำแบบนั้นแต่กรณีนี้กฎหมายให้ทำแบบนี้ได้เราทำแบบนี้จบยกตัวอย่างเราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราไปเอาเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยผ่อนบ้านซื้อกองทุน LTF เงินบริจาคเขาเปิดโอกาสให้เราเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะทำให้เราเสียเงินได้สุทธิที่จะต้องคำนวณการเสียภาษีเงินได้บุคคลทำลดลงเราก็ทำเป็นเรื่องปกติเป็นการวางแผนภาษีแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องกับเงินเยอะๆก็อยากเสียภาษีให้น้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎกติกามารยาททั้งเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนนายวีระกล่าวว่าหากถามว่าแล้วแสนสิริทำผิดหรือเปล่าเขาจะไปล่วงรู้ว่าผู้ที่ขายเขาไปทำยังไงมาเขาจำเป็นต้องรู้ไหมเขาต้องการที่ดินผืนนี้เขาซื้อในราคานี้ส่วนคุณจะไปทำยังไงคุณก็ไปทำให้ถูกเพราะถ้าไม่ถูกกรมสรรพากรก็ไปจัดการเองต้องดูอย่างนั้นก่อนสเต็ปนี้เป็นเรื่องของบริษัททั้งหมดซึ่งการซื้อขายระดับพันล้านกรรมการต้องรับรู้มีคนที่รับผิดชอบในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างถ้าผมไปซื้อบ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ผมจะเจอคุณอนันต์อัศวโพคินที่สำนักงานที่ดินหรือผมก็เจอแต่เด็กๆมีใบมอบชันทะมาเรื่องนี้ต้องมีการนำเข้าที่ประชุมของกรรมการบริษัทแสนสิริเท่าที่ทราบในเดือนสิงหาคม
2562ที่ทำรายการก็อนุมัติซื้อที่ดินนี้ในมูลค่าการลงทุนนี้เพราะเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผมเป็นกรรมการบริษัทก็ซักถามแล้วอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องมาแต่ถ้าไปผูกโยงโดยข้อเท็จจริงอันแรกที่ไม่ครบถ้วนแล้วไปโยงว่าคุณเศรษฐาทวีสินรู้เห็นเป็นใจให้เขาทำอย่างนี้ซึ่งที่เขาทำมันไม่ผิดนะผมก็ไม่เห็นว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะไปท้าทายว่าอย่างนี้คุณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผมว่าไปกันไกลสุดผมพูดหลายครั้งแล้วต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงที่เป็นสารตั้งต้นก่อนการขายที่ดินของคน12คนให้แสนสิริมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทมันผิดไหมถ้าไม่ผิดมันถูกต้องที่เหลือไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องไปถึงแสนสิริไม่ต้องไปถึงกรรมการที่เป็นคนจัดซื้อไม่ต้องไปเลยนายวีระกล่าวThank you.